ณะอักษรเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ลองบอกครูว่าวันนี้เรานั้นจะเรียนเรื่องอะไรเราจะเรียนเรื่องอะไรจากปริศนาอักษรเขียนกลางหน้ากระดาษเลยค่ะเมื่อวานมีไหมปริศนาอักษรมีวันนี้ก็มีอีกแล้วมีคนทำงานแล้วไม่เขียนวันที่เจษฎาคงศรีเขียนแล้วเมื่อวานเขียนไหมคะอ๋อเขียนวันที่ต้องเตรียมมาจากบ้านไม่เสียเวลาที่มานั่งเขียนอยู่นะคะคุณครูบอกแล้วใกล้จะหมดอะไรอีกแล้วหมดปีการศึกษานะโอ้หมดปีการศึกษาใช่ไหมสิ้นปีสิ้นปีแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็อีก3เดือนไม่ถึงด้วยซ้ำเราก็จะมาทำไมจบจบปีการศึกษาอีก1ปีการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างเรียนมาได้อะไรไปบ้างหรือยังคุณธรรมก็หายความรู้ก็หดตกลงเป็นไงสามชั้นอ้าวไปดีกว่าปริศนาอักษรข้อที่1เขียนเองนะแทนคำลงไปแล้วเดี๋ยวบอกคุณครูคุณครูมีทั้งหมด5ข้อจบ5ข้อแล้วช่วยบอกครูว่าคำที่เราเรียนวันนี้มันน่าจะเป็นคำอะไรนะคะง่ายง่ายเพื่อนบอกง่ายๆงั้นไปแล้วนะโอ้แล้วหรอทันเปล่าปรเมศมือยังสั่นอยู่เลยอ่ะโน่นโน่นเห็นไหมดูปรเมศที่เขียนมือสั่นพอครูบอกว่าจะไปอ้าวแทนลงไปหรือยังแทนแล้วนะปลายทางก็คงจะเรียบร้อยแล้วเช่นกันไปข้อที่2ค่ะข้อที่2โอ้โหง่ายๆอีกแล้วมีตัวอะไรบ้างดูเอาเองค่ะเสร็จแล้วไม่ต้องบอกเดี๋ยวครูให้เวลากับเพื่อนนิดหนึ่งเพราะเรานั้นทำไมคะเสร็จแล้วครับบอกว่าไม่ต้องบอกไง เดี๋ยวจะกินตับเด็กเด็กที่ชื่อเจษฎาคงศรี เรียบร้อยไปแล้วนะสุทวีทันไหมคะสุทวีทันแล้วอ้าวไปข้อที่3ไปทางทันหรือเปล่าโหสบายมากแทนพยัญชนะลงไปแทนไหนคะเขียนพยัญชนะแทนภาพถ้ามีเครื่องหมายเช่นไม้ทันตะคาดนะคะหรือสระก็เขียนลงไปแค่นั้นเองนะแต่ละคำมีตัวอะไรเป็นพิเศษลองดูนะต่อไปข้อที่4ค่ะเขียนถูกแล้วอ่านออกไหมเนี่ยมีคนอ่านออกด้วยเรียบร้อยข้อสุดท้ายเรียบร้อยไปดูคำเฉลยต้องเปลี่ยนกันไหมคะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจเชื่อใจเพราะว่ามันไม่ยากข้อที่1แทนอะไรลงไปพอพานรอเรือรอเรือสอฤาษีแล้วสระอาอ่านว่าทันอะไรนะไม่มีประท้วงเหรอโอ้ใช่ด้วยอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวกลับไปแก้ไขหน่อยประท้วงมีคนประท้วงเหรอไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวจัดให้เขาบอกว่าเมื่อกี้มีสอเสือใช่ไหมได้ใช่แล้วขอโทษทีมันจะเป็นสอเสือไปได้อย่างไรเนาะตอนนี้แก้ไหมแก้ไหมกลับมาดูข้อ1ใหม่แก้ให้แล้วแก้สิให้แก้ไงให้แก้ให้แก้ขอโทษทีก็สอเหมือนกันไงอีกสอหนึ่งเป็นตัวจริงอีกสอหนึ่งโนผมอะไร
ห่มหนังเสืออ่านะคะเรียบร้อยยังคะเดี๋ยวไปดูเฉลยใหม่เดี๋ยวไปดูเฉลยใหม่เดี๋ยวขอไปดูเฉลยหน่อยค่ะมาเลยค่ะข้อที่1เหมือนกันหรือยังไปดูซิเหมือนกันหรือยังคะเหมือนแล้วนะตกลงอ่านว่าพรรษาครูมิ้งก็พยายามดูอยู่มีความรู้สึกว่าผิดแต่ดูไม่เจอสักทีว่าตรงไหนผิดนะคะพรรษาอ่านว่าอะไรนะคำนี้อ่านด้วยพรรษานะคะต่อไปข้อที่2อะไรเอ่ยธรรมดาจาก2ข้อมีอะไรเหมือนกันแล้วมีอะไรคะรเขียนด้วยรอเรือ2ตัวเด็กๆบอกว่ารอหันใช่ไหมต่อไปข้อที่3อ่านว่าคันอ่านว่าคันเขียนอย่างนี้ไม่ใช่คันแล้วเก่านะคันนี้คืออะไรคะคันตั้งคันนะคะก็คือมีน้องคุณแม่มีน้องนั่นเองต่อไปข้อที่3ไอ้โทษข้อที่4อะไรคะอ่านว่ากอไก่ตามด้วยรอเรือแล้วก็นอนเนนอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่ากันอะไรล่ะกันอะไรแบบนี้กันแปลว่าหูนะคะหูเป็นกันนะเหรอมีไหมสระอะไม่มีนะคะเป็นคำราชาศัพท์ฮะมีคนผิดด้วยโทจะผิดได้ยังไงต่อไปข้อที่5แทนลงไปเป็นสอเสือวอแหวนรอเรือคอควายการันอ่านว่าสวรรค์ทุกข้อมีอะไรหมดเลยมีรอเรือ2ตัวเขียนติดกันเรียกว่ารอหันไหนใครถูกหมดเลยยกมือให้ดูหน่อยสิคะเก่งมากแค่ทำไมลงไปเองเท่านั้นเองแทนพยัญชนะลงไปแล้วอ่านออกไหมเมื่อสักครู่อ่านออกด้วยเก่งมากนะคะรอหันเขาเรียกว่ารอหันดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือเรื่องอะไรนักเรียนรู้ไหมเรื่องหลักการอ่าน